ชาวยิวเนี่ยก็ถือว่าพระเจ้าของยิวเนี่ยก็ประทานไว้ให้กับชาวยิวใช่เพราะฉะนั้นและชาวคริสต์ก็ถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ก็เป็นดินแดนของคริสต์เหมือนกันจึงแย่งชิงกันระหว่าง3ศาสนาจนกระทั่งศาสตร์ประชาชาติต้องมาไกลเกลี่ยว่าให้เป็นพื้นที่กลางมัสยิดอันนักซอเนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญมากแต่มุสลิมก็ถือเป็นของเขาพูดไม่รู้เรื่องอิสลามก็ถือเป็นของเขาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งกันและหนึ่งใน3แห่งเนี่ยก็ถือเป็นดินแดนอิสลามเพราะในอิสลามเนี่ยถือว่าการทำการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ดินแดนอิสลามเนี่ยเรียกว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์จึงได้ชื่อว่าจิฮัดเพราะฉะนั้นใครทำหน้าที่พิทักษ์ทำโลกทำสงครามเพื่อพิทักษ์ดินแดนอิสลามเนี่ยจึงได้ชื่อว่าทำสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือจิฮัดและถ้าเสียชีวิตลงไปเนี่ยถือเป็นการทำพลีชีวิตสูงสุดเพื่ออัลเลาะห์เป็นเจ้าจะได้รับสิทธิ์เป็นนักบุญอ๋อเป็นเส้นเลยเป็นเส้นถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นเส้นนะครับเป็นนักบุญเรียกว่าชาฮิดมันเมื่อเป็นชาฮิดแล้วเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครสร้างบัมทำชั่วอะไรไว้เป็นนั้นพ้นโทษหมดเลยถ่ายโทษหมดเลยแล้วตัวเองก็ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าเพราะจึงเป็นอุดมการณ์สูงสุดของมุสลิมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่มัสยิดนักซอเนี่ยซึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเดินเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์แต่ตอนหลังเนี่ยก็ดินแดนเนี่ยมันประหลาดนะครับชาวยิวเนี่ยก็ถือว่าพระเจ้าของยิวเนี่ยก็ประทานไว้ให้กับชาวยิวใช่เพราะฉะนั้นและชาวคริสต์ก็ถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ก็เป็นดินแดนของคริสต์เหมือนกันจึงแย่งชิงกันระหว่าง3ศาสนาจนกระทั่งศาสตร์ประชาชาติต้องมาไกลเกลี่ยว่าให้เป็นพื้นที่กลางให้ศาสนิกไปทำอะไรก็ได้แต่อิสราเอลก็ส่งกำลังเข้าไปควบคุมนะครับมัสยิดอันนักซอเนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญมากแต่มุสลิมก็ถือเป็นของเขาพูดกันไม่รู้เรื่องอิสราเอลก็ถือเป็นของเขาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งกันตั้งต้นนะครับทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอัตถกถาหรือสุรุหรือฮะดิษเนี่ยหรือเป็นคำพยากรณ์เรื่องอันนักซอเนี่ยไว้นะครับว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีผู้จะมีพระผู้มาโปรดพระองค์ใหม่ขึ้นนามพระนามว่าอิหม่ามมะดีซึ่งท่านจะเป็นสากลของมวลมนุษย์เทียบได้กับพระสีอาร์ของชาวพุทธหรือเมสสีอาร์ของชาวคริสต์นี่นะครับท่านจะมาปรากฏพระองค์ขึ้นที่อันนักซอในวันที่โลกจะเข้าสู่สันติภาพนิรันดรโดยมีคำพยากรณ์ว่าเวลาหนึ่งในการข้างหน้าเนี่ยจะมีกองทัพพยามารเรียกว่ากองทัพซุบยานีเนี่ยบุกเข้าโจมตีอิหร่านแล้วอิหร่านก็จะตอบโต้ตีจนกองทัพนี้ถอยล่นมาแล้วกองทัพที่ตีตอบโต้กองทัพซุบยานีเนี่ยคือกองทัพของท่านอิหม่ามมะดีแล้วก็จะลุกตีกองทัพมาเนี่ยไปจนถึงกระทั่งมัสยิดอันนักซอและหน้าที่นั้นน่ะอิหม่ามมะดีก็จะปรากฏพระองค์ขึ้นเป็นพระผู้มาโปรดพระองค์ใหม่ซึ่งในอิสลามก็ถือท่านจะมาเป็นอิหม่ามองค์ที่12แล้วชาวชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อถือก็สร้างสุเหร่ารอรับไว้ที่อิหร่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันอักซอเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายของมุสลิมทั้งโลกที่ต้องเอากลับมาเป็นของอิสลามให้ได้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่สงครามครูเสดสิ้นสุดลงเนี่ยก็ต้องถือว่าสงครามอันอักซอเนี่ยเป็นสงครามที่มีนัยยะที่เป็นสงครามทางศาสนาที่จะมีเป้าหมายที่สุดทีนี้ทำไมล่ะไอ้ฮามาสอยู่ดีๆเนี่ยจึงเรียกชื่อยุทธการที่ตัวเองไล่ตีไอ้พวกฐานอิสราเอลเนี่ยเป็นสงครามพายุอันักซอนั่นก็หมายความว่ามันเป้าหมายของสงครามนี้มันไม่ได้อยู่แค่การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือขับไล่อิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่มันเป้าหมายคือยึดอันักซอกลับมานั่นคือเป็นภารกิจสูงสุดทางศาสนาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีประเทศนะมีรัฐบาลแล้วก็มีขบวนการปฏิวัติอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นจำนวนมาก อยู่ในหลายประเทศในปาเลสไตน์เนี่ยขบวนการปฏิวัติอิสลามเนี่ยเรียกว่าขบวนการฮามาสติดกับปาเลสไตน์ก็เป็นเลบานอนในเลบานอนนี่ก็มีขบวนการปฏิวัติอิสลามเรียกว่าขบวนการฮิซบุลลอฮ์ซึ่งมีใหญ่มากกองทัพใหญ่มากนะครับมีขีปนาวุธมากที่สุดในย่านนั้นด้วยซ้ำไปส่วนในเยเมนนี่ก็มีขบวนการปฏิวัติอิสลามเหมือนกันเรียกว่าขบวนการอัซอลุฮันซอลุลลอฮ์อันซอลุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลเยเมนแต่เนื่องจากว่ากระบวนการนี้กับรัฐบาลเยเมนเป็นน้ำเนื้อเดียวกันเพราะเวลาทำสงครามร่วมกันลบเนี่ยนะเขาจะเรียกชื่อว่ากระบวนการฮูตีพวกนี้ไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแตะนะครับถึงเรียกว่านักรบเท้าแตะฮูตีเพราะว่าฮูตีเนี่ยจึงไม่ใช่กบฏไม่ใช่รัฐบาล
แต่เป็นกองกำลังผสมระหว่างขบวนการอันซอรุนเลาะของเยเมนกับกองทัพของรัฐบาลเยเมนเมื่อร่วมกันเมื่อใดแล้วเรียกว่ากระบวนการฮูตีต้องเข้าใจนี่แสดงว่าที่สื่อบางสื่อใช้คำว่ากบฏฮูตีบางคนบางคนไม่เนี่ยโง่ไม่รู้เรื่องเรียกบางคนเขาไม่ได้กบฏต่อใครไปด่าเขาเป็นกองกำลังผสมระหว่างขบวนการปฏิวัติอิสลามอันซอรุนเลาะกับกองทัพของกระทรวงกลาโหมเยเมนเมื่อร่วมกันแล้วเรียกว่าขบวนการฮูตีนะครับแล้วในอิรักเนี่ยก็มีขบวนการปฏิวัติอิสลามชื่อว่าขบวนการฮัชชาบีซึ่งมีกำลังเป็นล้านๆคนนะครับในซีเรียก็เรียกขบวนการฮัชชาบีเหมือนกันขบวนการพวกนี้เนี่ยเป็นขบวนการที่มีความเชื่อมั่นว่าเป็นภาระหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องยึดอันนักซอกลับมาเพื่อจะต้องทำสงครามศักดิ์สิทธิ์อันนี้เพื่อจะได้เป็นชาฮีดด้วยและเพื่อจะรอวันที่ท่านอิหม่ามมะดีจะอุบัติปรากฏพระองค์ขึ้นที่นี่มันทุกคนเลยตั้งความหวังไว้ที่นี่หมดเพราะสงครามพายุอันนักซอเนี่ยแม้เริ่มโดย